ส่วนตัวนี้ก็คือเตยด่างพี่น้องนี่คือเตยด่างนะคะเตยด่างมันจะเป็นใบแบบนี้สีแบบนี้แต่มีบางคนก็เป็นบางคนมีอีกหลายๆคนที่เพิ่นจะมักว่าเป็นเศรษฐีเรือนในแล้วก็ว่าตนเศรษฐีเรือนในเป็นเตยด่างแม่นนะคะเศรษฐีเรือนในเพิ่นจะเป็นตนหน่อยกว่านี้เตยด่างเพิ่นก็จะตนใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะแต่เพิ่นสามารถใหญ่ได้กว่านี้งามได้กว่านี้นะคะดูให้ดีๆด้วยเพื่อนๆเพิ่นจะขายครึ่งกันนะคะกับเศรษฐีเรือนในบางคนเพิ่นก็จะว่าเศรษฐีเรือนในเป็นเตยด่างเดี๋ยวก็ว่าเตยด่างนี่เป็นเศรษฐีเรือนในเพิ่นว่ามันบ่แม่นนะคะนี่คือเตยด่างหลังเข้ามาเตยด่างก็จะเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจน้ำพอมเป็นไม้ประดับสวยงามนะคะนี่เบิ่งขยายพันธุ์ด้วยการแยกแขนงนี่เห็นบ่แขนงเพิ่นออกมาลูกเพิ่นออกมาหลายๆพี่น้องจ๊ะเป็นลูกเพิ่นออกมาหลายๆต้นหน่อยเพิ่นสวยมากสวยงามเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนมาตลอดนะคะเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าที่นี่ก็ไม่มีอย่างไรขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ